สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีกิจกรรมสนุกๆทำกันนะคะวันนี้เราจะลงเรือนะคะไปดูจระเข้กันเดี๋ยวมาดูว่าที่นี่จะเห็นจระเข้ไหมเขาบอกว่ามีจระเข้นะก็จะอยู่ที่เอเวอร์กลาสนะคะซาฟารีนะคะเป็นกิจกรรมของที่นี่เลยนะใครมาที่ไมอามี่นะคะต้องมาที่นี่นะมาวินบอกนะคะมาวินบอกว่าใครมาไมอามี่ต้องมาที่นี่เพราะเป็นกิจกรรมของคนที่นี่นะของนักท่องเที่ยวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการล่องเรือของเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเจอสัตว์อะไรบ้างนะอาซินอาซินไปดูจระเข้นะดูสิคอคได้นี่นะคะตอนนี้เราก็เดี๋ยวรอขึ้นเรือนะคะเราก็จะมาดูจระเข้กันนะคะก็แถบโซนนี้นะมีงูด้วยนะมีงูมีพิษด้วยนะคะแล้วเราก็จะเจอสัตว์น้ำต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวของคนที่นี่นะค่าตัวนะคะ2คน80เหรียญนะคะส่วนน้องออสตินนี่ฟรีนะคะวันนี้อากาศร้อนมากร้อนเหมือนเมืองไทยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างนะคะนี่เราจะขึ้นเรือลำนี้นะคะสำหรับเด็กโดยเฉพาะนะคะผู้ใหญ่ไม่ต้องนะคะเรือก็เริ่มออกแล้วนะคะก็มาวินอยากดูจระเข้นะมาวินบอกว่ามันเป็นจระเข้ตามธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงนะคะอยากดูธรรมชาติอยากดูนกอยากดูอะไรอย่างงี้นะอ่ะมาก็มานะอากาศก็ร้อนเหมือนเมืองไทยเลยนะคะส่วนน้องออซินก็นิ่งๆ นะคะเพราะยังไม่เจออะไรนะเจมองไม่เจออะไรเลยนะเจคิดในใจฝรั่งหลอกกันแล้วนะคะเขาบอกว่าออกมาจะเจอจระเข้เจอนกเจอไหนตอนนี้เจยังไม่เห็นจระเข้สักตัวเลยนะคะนกก็ไม่มีสักตัวนะคะเจก็มองหน้ากับมาวินว่าจระเข้อยู่ไหนนะคะเขาก็จอดอธิบายนะคะความเป็นมาของแหล่งน้ำนี้นะน้ำนี้นะคะก็จะส่งไปทั่วฟลอริดาเลยนะคะก็จะใช้น้ำนี้นะในการอาบการดื่มการกินนะแต่เขาจะบำบัดก่อนนะอยู่ที่ประมาณ3รอบเลยนะคะพอเสร็จจากเรือนะคะเขาก็พาเรามาดูจระเข้ที่ในกรงแบบนี้ดูมาวินนะคะโอ้ยเศร้ามากๆเลยเพราะว่าวินอยากเห็นจระเข้อยู่ตามธรรมชาติมากๆเลยนะแต่สุดท้ายก็ได้มาอยู่ในกรงนะเขาก็อธิบายว่าบริษัทของเขาอ่ะไม่ได้เอาจระเข้มาจัดฉากนะคะถ้าคุณมีโอกาสก็จะได้เห็นจริงๆถ้ามันไม่มาเห็นก็คือไม่เห็นนะคะก็คือธรรมชาติจริงๆนะไม่เอาจระเข้ไปวางไว้ที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้คนมาเข้ามาดูนะคะเจก็คิดในใจวางไว้สักตัวก็ได้นะคะเพราะตั้งแต่อยู่บนเรือมาเจไม่เห็นจระเข้สักตัวเลยนะดูมาวินนะคะความอยากเห็นจระเข้นะคะเจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลับไทยคราวนี้นะเดี๋ยวจะพาไปฟาร์มจระเข้นะคะเยอะมากๆเลย